ี่ยวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับขออนุญาตพูดภาษาโคราชก่อนจะกลับปทุมนะครับก็ขอแวะตีไม้นะครับผมนะแวะตกปลาช่อนสักนิดนึงนะครับเป็นคลองธรรมชาตินะฮะนี่ๆเป็นคลองธรรมชาติเลยฝนเพิ่งตกมานะระนาบมันขึ้นในคลองนะฮะเนี่ยเห็นสีมั้ยครับนี่ดูนะครับเนี่ยครับน้ำมันจะออกคุณๆนะแต่ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับแต่ว่าคิดว่ามีนะมันมีปลาหน่อยขึ้นป๊อดแป๊ดป๊อดแป๊ดอยู่นะฮะปลาหน่อยป๊อดแป๊ดป๊อดแป๊ดไม่รู้จะมีตัวไหมนะมีคลองสองฝั่งนะครับมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับหมายที่ผมอยู่นี่ก็คือสถานีน้องแคนนะครับเด้อสถานีรถไฟนะขามทางมาที่มีคลองเป็นคลองแบบเหมือนเขาเรียกเหมือนคลองอีสานเขียวนะครับนะเป็นคลองทรงน้ำไปเรื่อยๆนะครับขี่เลาะคลองไปนะคิดว่าน่าจะมีตัวนะเพราะว่าช่วงปีใหม่ผมก็มานะครับแต่ว่าไม่ได้ตัวป่าเลยนะครับยังว่าสงสัยมันกี่เคสนะไอ้คันที่ผมใช้วันนี้นะครับก็เป็นคันสปินนะครับคันตกหนาดินนะครับไม่ได้ตีเหยื่อพร้อมเลยแล้วก็คันแค่เนี้ยสูงแค่เนี้ยฮะประมาณผมสูงเมตร70นะครับประมาณนี้เลยนะคันสูงแค่นี้นะครับท่อนเดียวนะครับสเปคอันนี้ผมไม่รู้นะผมขอไม่บอกแล้วกันเนาะส่วนหลอกก็เป็นหลอกอะไรก็ไม่รู้นะครับนะของเก่านะกระบานพอดีพี่เคยมาจากเมืองนอกสื่อมาตกปลานะครับผมก็เลยเอามาลองตกเหรียญนะครับไม่ตกเหรียญหรอกเอาจริงๆถามไปรุ่นครับไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยสักอย่างเนี่ยวันนี้โอ้จักก็อะไรนี่มีแต่เหยื่อมานี่ดินี่ดูเหยื่อฉันใช่วันนี้คงกี้ใช่เหยื่อย่างรู้ก่อนนะกบโกโลโกโสนะครับของเก่านะลำย่างเก่าเลยมีรูจิกินไหมไปนี่ถามไปรุ่นครับกบกะโลกะลาไปดูกันครับลองดูด้วยโอ้ตีอยากสันนี้นี่คันสันสันงานเขาแล้วจิตตีไปไหมพี่น้องขำขำไม่เอามาก็ไม่ได้ตกอีกโอ้โหคือจีขวางไปละทีนี้คันสันพูดโอ้ดีมาตีคำไปเลยตุ้มถ้ากัดมานี่ห้าแดกเลยคันนี่ยังสั่นตีอยากชิบหายเลยน่ามีตัวน่ามีตัวตรงนี้เห็นไหมครับโอ้ขาต่างกล่องผมก็มีได้เอาแนวมาติดอกถ่าย
เรื่องแล้วเดี๋ยวคันสันนาทีนี่ยังว่าละไม่เอามาก็มีตีตามรุ่นตามรุ่นมันมีอยู่ป่าน่ะมันจะกัดไหมปีใหม่น่ะก็มาตีกันเด้มันไม่เอาเลยเด้อ่ะเห็นไหมกัดลูกป่าอยู่ตรงนี้ก็ยังตีไปแล้วไม่กัดมันก็จีรูเลยเนี่ยขวมไปไม่พอที่ถึงกลางขวมพันกันนี่รวมตุ่มเลยทีนี้นี่ดีขั้นสันน่ะเป็นเอ็นหน้าดิตียากดิมันนักเดี๋ยวต้องตีหน้าดินเนี่ยแกคัดกับจีพ่อแกได้อยู่นี่เจ้าแบบขวงไปเป็นเล็กหน่อยครับตีดูได้ไหม
เห็นไหมครับเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้อะไรอีกตีอย่างครับคันสันๆเนี่ยสายเอ็นล่ะอย่าไปหาเอามาตีด้วยเคยตีแต่สายหลีดคันเบ็ดมันเจออย่างนี้มันจบเลยมันเด็กหน่อยฮะตกปลาก็ชนเลยตับนะยังเงียบตีจนปวดแขนเลยยังไม่มีอะไรกัดเลยพี่น้องเอามาลุ้นกันต่อจะกินแหวนี้วันนี้หรือยังไงมีการหลู่ป๋าตามให้ดูนี่เหยียบยิบเลยคือมันจีแห่งหมดนี้หนามมันพอจะมีนี้มันคือยังมีตะปาซิลแต่ในหล่องก็เห็นปลาช่อนหน่อยอยู่นะมันนานที่มีตัวใหญ่ลงเหลือมั้ง
ฉงมีตัวนึงตู้นี่นี่เหลือกลิปน้ำเดือดก่อนนี่กว่าที่มีไดโนเสาร์สุ่มอยู่กระตุ้นไหมกิ๊บไอ้มึงเห่าอะไรของมึงเนี่ยฮะมันเห่าอะไรของมันน่ะจับทำลูกกินนะมึงเด้อโอ้ไปไงต่อที่นอกเหยียบกิ๊บสบายแม่อะไรกัดสักทีจะดีใจจังเลยเหยียบคลิปไปต่อโอ้ฉันว่ามันตรงนี้ไปไงเนอะทุก
ป็นอาทิตย์เลยเนาะมีฝนเลยเนาะมีสวนครับพี่น้องปุ๊บขายปั๊บก็ที่ไม่ใหญ่สักไรนะผมว่าผมสั่งที่ป๊อปที่ป๊อปกระชากขามือเลยไม่ได้ถ่ายคลิปเมื่อกี้เนี่ยกบยางไม่เอาเลยลองเปลี่ยนเป็นกบกระโดดมาครบนี่ตีมาไม่รู้กี่ข่ายแล้วไม่เอาซะเลยลองเปลี่ยนเป็นครบกระโดดมานี่กระชากคามือเลยไม่ได้ถ่ายคลิปเดี๋ยวได้มันคือถ่ายคลิปไม่ทันเลยไม่ได้เห็นช็อตเด็ดไม่เป็นไรเอามาแต่มันจะเอายีไหมเหยียบไปเลยหายไปเลยกัดทีเดียวหายเลยกัดทีนี้มึงเต็มเงี้ยง
ะไปลองดูงัวนอนยังนอนง่ายต่อเองแรงเท่าไหร่ล่ะThank you.
กลับบ้านแล้วครับสรุปแฮวครับแฮววันนี้มีกั๊กทีนึงเห็นไหมจะได้ถ่ายคลิปไม่ทันนะครับนะแต่ว่าก็มีปลาไหลอยู่นะครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่นะแฮววันนี้แฮวก็ถือว่าผมพาพี่น้องไปดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศชายคลองเนาะแบบบ้านนอกบ้านนอกเดี๋ยวตามรุ่นอีกคลิปนะครับนะตามรุ่นเดี๋ยวหนังกระติกนี่ผมว่าวันนี้ต้องมีตัวแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะพาไปตามล่าไดโนเสาร์นะครับผมนะติดต่อตามคลิปนะครับรอคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจได้นะครับเด้อโอเคครับสวัสดีครับ